แสดงนาฏศิลป์สำหรับเด็กนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ดอกไม้หรือผักผลไม้ต่างๆที่เด็กคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนะคะเช่นสัตว์ก็เช่นเพลงควบม้าเวลาเราประดิษฐ์ท่ารำหรือว่าเราออกแบบเครื่องแต่งกายก็จะง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะกับสรีระร่างกายของเด็กเช่นอย่างเพลงควบม้าเนี่ยก็จะให้ใส่ชุดหมีแล้วก็ทำที่คาดศีรษะหรือทำหัวม้าให้เด็กใส่ใช้ฟางทำหางม้านะคะก็จะทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาเพลงนั้นได้ง่ายๆเพลงดอกบัวก็เช่นเดียวกันเราก็ให้เด็กถือดอกบัวนะคะหรือเป็นเพลงอื่นๆเพลงรำนกยูงก็ใส่หัวนกยูงนะคะหรือเป็นเพลงฟ้อนเล็บสำหรับเด็กก็ใส่เล็บซึ่งประดิษฐ์จากกระดาษถ้าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆเราก็สามารถให้เด็กถือดอกไม้ตามเนื้อหาของเพลงนั้นๆการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นาฏศิลป์สำหรับเด็กนะคะครูนาฏศิลป์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรแล้วสามารถจัดกิจกรรมให้แก่เด็กเล็กๆได้ที่สำคัญก็คือผู้สอนต้องใจเย็นพูดจาไพเราะอ่อนหวานหาวิธีการสอนแปลกๆเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมว่าคำศัพท์ต้องใช้คำศัพท์ง่ายๆแล้วก็เรียนจัดการเรียนการสอนแบบอนุโลมใจเย็นนะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ครูจะสามารถจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ให้สำหรับเด็กเล็กๆได้ค่ะนั่งก็ผมนะอ่ะหลังตึงชื่อหลังนะคะหลังเศร้าสวัสดีค่ะอ่ะแตะมือแล้วแตะมือก่อนค่ะนะ1 2 3 4 5 6 7ยืดหลังไว้เป็นแม่มดนะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
นี้ครับเชิญมาที่มีเยอะสองI'm not afraid to die.
องสร้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเจอกันดี